ันจันขอโทษอีกครั้งหลังโดนจวกแรงเพราะปากแท้ๆสงสารทีมงานทำหนังหลังจากเข้าโรงฉายไปแล้วครับสำหรับภาพยนตร์รัก2ปียินดีคืนเงินนำแสดงโดยปั้นจันปรมาและเอสเธอร์สุปีรีลาครับพร้อมฝ่ามรสุมดราม่าเมื่อพระเอกหนุ่มปั้นจันปรมาครับไปโพสต์วิจารณ์คนด่าคสช.จนต้องออกมาขอโทษแล้วก็ตามทำให้ยอดวิวเปิดตัวในวันแรกๆครับกวาดรายได้ไม่เข้าเป้าแต่หลังจากนั้นครับกระแสคนก็เริ่มไปดูหนังนี้มากขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทำให้ทีมงานและนักแสดงครับเริ่มยิ้มออกเล็กน้อยก่อนพระเอกในเรื่องอย่างปั้นจันปรมาครับจะโพสต์ข้อความใน IG Story ถึงหนังเรื่องนี้ว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ส่งกำลังใจและไปดูหนังล่าสุดครับหนุ่มปั้นจันโพสต์ภาพกำลังทำอาหารใน IG ก่อนมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ากำไรหนัง 6.33 ล้านสงสารทีมงานเพราะปากมึงแท้ๆทำให้ปั้นจันปรมาครับเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าผมขอโทษนะครับเอางานนี้ครับหนุ่มปั้นจันปรมาก็ได้รับบทเรียนมีค่าราคาแพงไปแล้วครับยังไงแฟนคลับนั้นก็ยกโทษให้อภัยหนุ่มปั้นจันกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ